ความแค้นต่อให้นานแค่ไหนก็ยังไม่สายที่จะแก้ชายหนุ่มหลบเลียแผลอยู่ในป่าลึกโดดเดี่ยวตามลำพังอย่างเจ็บปวดเจ็บจากบาดแผลที่โดนยิงแม้จะหนักหนาสาหัสแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ด้วยกําลังใจอันเด็ดเดี่ยวและพละกกำลังของคนหนุ่มที่ผ่านงานหนักมาอย่างโชคโชนทำให้บาดแผลค่อยๆแห้งหายไปทีละน้อย จนเป็นปกติได้ภายในเวลาเพียงสามเดือนแต่แผลที่บาดลึกอยู่ในใจยังไม่หายยิ่งนานไปแทนที่จะซาลงมันกลับปวดระบมเหมือนกลัดหนองยิ่งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นเพียงไรแผลในใจก็เหมือนจะลุกลามจนยากจะเยียวยาขามอาศัยอยู่ในป่าทึบอย่างโดดเดี่ยวตามลำพังใช้ชีวิตเรียบง่ายสุดๆเหมือนบรรพบุรุษต้นตระกูลของมนุษย์ ไม่มีข้าวของเครื่องใช้ไม่มีเสื้อผ้าใหม่ๆไม่มีบ้านวันๆเขาอยู่กับธรรมชาติล้วนๆต้นไม้ใบหญ้าสัตว์ป่าฝนฟ้าแสงแดดและสายน้ำรอบตัวมีแต่เสียงรีดริงเรไรเสียงนกร้องลมพัดใบไม้ไหวและเสียงของสายน้ำในลานําธารยามดึกมีเสียงน้ำค้างหยดต้องตามใบไม้ยามสายมีเสียงลมพัดพลูยอดไม้สูง และเช้าเย็นเป็นเวลาของนกและไก่ป่ารวมทั้งชนีที่โหยให้ไม่เคยหยุดวันๆเขาอาศัยเพิงถ้ำเล็กๆเป็นที่พักผ่อนหลับนอนหลบแดดหลบฝนที่ตกหนักในฤดูของมันหิวข้าวขึ้นมาก็ออกหาอาหารกินอย่างง่ายๆนอกจากหัวมันนกและหัวกลอยที่ต้องอาศัยฝีมือในการหมักทุบให้แหลกแล้วแช่น้ำไว้ในลำธารจนหลายวันผ่านไป จึงเอามาตากแดดให้แห้งเก็บไว้ใช้หุงกินแทนข้าวได้กับข้าวหาเอาได้รอบตัวกุ้งหอยปูปลาหาเอาจากลำห้วยผักป่ามีให้เก็บกินได้ไม่รู้จักหมดบางทีก็มีผลไม้ป่าตามฤดูกาลให้เก็บมาเป็นของหวานได้ในบางวันสิ่งสำคัญคือไฟไม้ขีดกลักเดียวที่ติดตัวมาเหลืออยู่ไม่ถึงสิบก้านเท่านั้นจึงต้องอาศัยไม้เนื้อแข็งเป็นเชื้อฟืน กองไฟภายในเพิงถ้ำจึงไม่เคยดับเวลากลางวันอาจดูเหมือนมันมอดจนหมดเชื้อแต่พอเขี่ยกิ่เท่าออกและเป่าเข้าหน่อยเดียวฐานแดงๆก็ลุกวาบขึ้นทันทีบางครั้งที่เปลี่ยวเหงาและเศร้าใจขนาดหนักเคยคิดจะเข้าไปหาหมู่พวกเพื่อคลายเหงาอยากเข้าไปปรับทุกข์และคุยกับสารที่โรงเลื่อยแต่เมื่อคิดอย่างรอบคอบแล้วไม่ไปดีกว่า เพราะตัวเองเพิ่งพาลูกสาวเจ้านายหนีมาไม่นานลูกของใครใครก็ต้องห่วงนึกถึงอกเขาอกเราก็พอเข้าใจไม่อยากไปเปิดศึกถึงสองด้านบางครั้งคิดจะเข้าไปหาหน้าสอนเพราะรู้อยู่ว่าแกรักและเอ็นดูเขาและรำเพยราวกับลูกแต่คนจริงอย่างหน้าสอนถ้าเข้าไปหาอย่างไรเสียแกก็ต้องเป็นเดือดเป็นแค้นแทนขามรู้ดีว่าคนอย่างหน้าสอน ถ้าแค้นใครแล้วคงไม่ต่างไปจากเขาแน่นอนเพราะไม่อยากสร้างความเดือดร้อนให้แกจึงตัดใจไม่ออกไปหาเสียดีกว่าทนนอนเจ็บแค้นและคิดถึงคนรักอย่างโดดเดี่ยวต่อไปพร้อมเมื่อไหร่นั่นแหละจะถึงเวลาทวงคืนบ่ายวันนี้ขามเดินเรียบลำธารออกมาห่างจากที่พักไกลลิฟร่างกายที่กลับมาแข็งแรงดังเดิม ทำให้อยากจะออกกำลังเรียกเหงื่อเสียบ้างป่าทึบเหมือนมืดมิดเพราะต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นเบียดกันแน่นไปหมดอาศัยทางด่านบ้างเดินลุยลงไปในลำธารบ้างได้พบเห็นสัตว์ป่าทั้งเล็กและใหญ่ไปตลอดทางบางทีก็เก้งและกวางลงมาหากินน้ำในลำห้วยเห็นหมูป่านอนปลักอยู่ริมฝั่งเห็นช้างยืนเหนียวยอดหวายกินอยู่บนฝั่งกระทิงโทนวิ่งเตลดิดหนีไปจนแผ่นดินสะเทือนบ้าง บางทีก็มีงูหลามขนาดใหญ่นอนขดอยู่บนกิ่งไม้เอลลงน้ำเพื่อรอจับสัตว์กินแม้ป่าจะทึบน่ากลัวและสัตว์ร้ายอันตรายอยู่รอบตัวแต่ก็หากลัวไม่ตราบใดที่มีมีดเสียบอยู่ที่เอวและปืนสะพายอยู่บนไหลต่อให้สัตว์ร้ายแค่ไหนก็ไม่นึกวันเดินมาไกลจนบ่ายคล้อยมาถึงลําห้วยเล็กๆอีกสายที่ไหลมาจากยอดเขาสูงทางซ้ายมือ มารวมกันเป็นลำห้วยสายใหญ่ขึ้นกว่าเดิมทันใดนั้นสายตาที่สอดสายหาสิ่งแปลกปลอมบนฝั่งก็ประทักเข้ากับภาพที่ทำให้หยุดนิ่งบนพื้นดินอ่อนสีดําสลับกับก้อนหินกลมเกลี้ยงเรียงรายชายน้ำรอยเท้ากลมรีขนาดใหญ่มีรอยเล็บเรียงรายกดแน่นลงไปในดินอ่อนชัดเจนความที่อยู่ป่ามานานพอควรได้เห็นรอยเท้าแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว จึงรู้ได้ทันทีว่ามันคือเสือลายพาดกรอนรอยกลมใหญ่เกินฝ่ามือกลางอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเจ้าตัวมันจะใหญ่ขนาดไหนอย่างน้อยมันต้องไม่ใช่เสือหนุ่มหรือลูกเสือขนาดเล็กขามมองตามขึ้นไปบนฝั่งที่มีพุ่มไม้บดบังมืดครึ้มแล้วก็ต้องตกใจยิ่งขึ้นไปอีก <c oughs> เมื่อพบว่ามีรอยเท้าคนปะปะนอยู่บนรอยเท้าเสือด้วย เป็นไปได้อย่างไรที่รอยเท้าเสือจะอยู่ปะปนกับรอยเท้าคนแล้วไม่นานความสงสัยก็คลี่คลายลงแต่มันไม่ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีเห็นสิ่งแปลกปลอมบนพื้นดินตรงนั้นแล้วขามถึงกับสะดุ้งเลือดเลือดสดสดหยดเรี่ยราดบนใบไม้แห้งและพื้นดินเปียกขามรีบปลดปืนจากไหลลงมาถือไว้ในมือหลังจากมองหาทางหนีทีไล่พออุ่นใจ กก้าวเท้าขึ้นจากน้ำก้มตัวเดินย่องตามรอยเลือดที่หยดตามรอยเท้าคนที่พ้นตรงนั้นแล้วก็แยกจากรอยเสือไปคนละทางมีรอยกิ่งไม้หักลูกไปบนพื้นที่ลาดสูงพื้นดินค่อยลาดขึ้นไปทีละน้อยมีรอยสัตว์เดินขึ้นลงไว้เป็นทางทั้งรอยหมูป่าแก้งกวางและช้างกิ่งไม้สองข้างทางมีรอยหักลูรอยเปื้อนโคลนทั้งเปียกและแห้ง แสดงว่าเป็นทางด่านที่สัตว์เดินลงมาหาน้ำกินเป็นประจำทางด่านที่สัตว์เดินประจำอย่างนี้เป็นทำเลดีที่เสือชอบมาหมอบล่าเหยื่อหากินเพราะไม่ต้องออกแรงวิ่งไล่เหมือนในทุ่งกว้างรอยเลือดนั้นจางลงไปเรื่อยๆจนหายไปเมื่อขึ้นมาถึงข้างบนแต่รอยเท้าบนพื้นดินฝุ่นนั้นไม่ยากต่อการติดตามขามเดินไปแล้วมองซ้ายมองขวาตลอดทาง เสียงกระรอกร้องทักดังลั่นอยู่บนคาคบมะค่าใหญ่ทางซ้ายมือขณะที่บนยอดยางสูงข้างฝูงใหญ่ก็ส่งเสียงขู่ครอกครอกแล้วพากันห,ห้อยโหนกิ่งยางห่างออกไปรอยเท้านั้นเหมือนเดินไม่ตรงทางบอกให้รู้ว่าเจ้าของคงเจ็บหนักนึกถึงตอนที่ตัวเองหนีลูกปืนเข้ามาในป่าเมื่อหลายเดือนก่อนทำให้ขามรู้สึกเห็นใจคนแปลกหน้า ที่ไม่รู้ว่าเป็นใครขึ้นมาทันทีตอนนี้ต้องพยายามตามให้พบช่วยได้ก็จะช่วยถ้าช่วยไม่ทันก็แล้วไปไม่นานก็มาถึงพื้นที่ราบบนเนินตรงใต้โคนต้นตะเคียนใหญ่ร่มครึ้มกิ่งใบที่ดกหนาด้านบนของมันทำให้ไม่มีวัชพืชปกคลุมพื้นดินเหมือนตรงอื่นพอมองเข้าไปที่โคนไม้ก็เห็นร่างของใครคนหนึ่งนอนซุกตัวเงียบอยู่ ไม่รู้ตายหรือเป็นขามส่งเสียงกระแอมให้คนคนนั้นรู้ตัวแล้วก้าวเดินเข้าไปช้าๆคนที่นอนงอก่อเหมือนตายขยับกายช้าๆเบิกตาขึ้นดูภาพตรงหน้าด้วยความประหลาดใจแล้วอ้าปากถามเสียงแหบสั่นออกมาเบาๆนั่นใครเองเป็นใครพอเข้าไปไกลาขามก็เห็นถนัด ว่าเป็นร่างของชายชรา,าวัยเจ็สิบกว่าร่างกายพายผอมขมุกขมมอมไปด้วยโคลนผสมเลือดมีบาดแผลที่เกิดจากเสือกัดทั้งที่ไหลซ่้ายและชายโครงเลือดสีแดงยังไหลซึมออกมาตลอดเวลามีปืนแก๊ปกระบอกยาวเฟื้อยวางอยู่ข้างกายข้าชื่อขามลุงโดนเสือกัดมาใช่ไหมทำไมเองรู้เสียงนั้นบ่งถึงความประหลาดใจ ขามตรงเข้าไปพยุงให้ชายชราลุกขึ้นนั่งช้าๆฉันเดินมาเห็นรอยตีนเสือกับรอยตีนคนแล้วก็เห็นรอยเลือดจึงเดินตามขึ้นมาดูลุงเป็นยังไงบ้างชายชราส่งเสียงครางอย่างเจ็บปวดแย่ yeah, วะข้าไม่น่าเสียที่ให้มันเลยจะแก้แค้นให้ไอ้นานเสียหน่อยเดี๋ยวก่อนนะให้ฉันเช็ดแผลและคัดเลือดให้ก่อน ขามพูดแล้วเอื้อมไปหยิบผ้าเข่าม้าของชายชาวราที่ตกอยู่ข้างตัวเอาไปซักน้ำในลำห้วยบิดจนหมาดแล้วเดินเข้ามาค่อยๆเช็ดแผลให้สะอาดทั้งที่ไหล่และชายโครงเห็นแผลใกล้ๆแล้วหน้าตกใจไม่น้อยเพราะปากแผลที่ไหลลึกจนแลเห็นเนื้อขาดรุงริ่งส่วนที่ชายโครงไม่ลึกนักทำความสะอาดแผลเสร็จแล้วก็ใช้ชายผ้าข้างที่แห้ง ผูกรัดแผลที่ไหลไว้ไม่ให้เลือดไหลออกมาอีกเสร็จแล้วจึงถามขึ้นว่าลุงพูดว่าจะแก้แค้นให้ใครโดนเสือกัดเหมือนกันหรือไอ้หนานเป็นหลานคนเดียวของข้าเรามาจากกระบินบุรีด้วยกันเพื่อหาไมา้กฤิศนาเราโดนเสือตัวนี้ติดตามมาหลายวันแล้วข้าผิดเองที่เผลอไปให้มันย่องเข้ามากัดไอ้หนานตาย พอฝังหลานชายแล้วข้าก็ตามล่ามันบ้างเพื่อแก้แค้นเอาล่อเอาเถิดกันอยู่หลายวันแต่ข้าก็มาเสียท่าให้มันเมื่อเช้านี้เองชายชราพูดแล้วหยุดหอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยแล้วเองละ่ะเป็นใครมาจากไหนหยุดพักหายใจชั่วครู่แล้วชายชราก็ถามต่อฉันชื่อขามมาจากนายายอาม ขามเล่าเรื่องราวให้ชายชราที่บอกว่าชื่อโพฟังหลังจากไม่ได้พูดคุยกับใครมาหลายเดือนเองเหมือนกับข้าเราโดนรังแกก่อนแล้วก็เสียท่ามาเหมือนกันชายชราแสดงความเห็นใจแต่ไม่เป็นไรเองหายดีแล้วอีกอย่างยังหนุ่มแน่นแข็งแรงยังมีเวลาแก้แค้นได้อีกหลายปี แค้นของคนเราไม่มีวันสายเอ็งจำไว้แต่ข้าสิเจ็บคราวนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเจอเอ็งก็ดีแล้วถ้าข้าเป็นอะไรไปเอ็งช่วยแก้แค้นเสือตัวนี้ให้ทีนะขอร้องคำขอร้องของชายชาราฟังแล้วน่าสงสารขามไม่มีทางเลือกจึงต้องรับปากไปอย่างไม่มีทางเลี่ยง หลังจากจัดที่ทางให้แกนอนพักผ่อนแล้วก็ออกไปหาน้ำมาให้ดื่มลุงโพบอกว่าปางของข้าอยู่ทางโน,น้นเดี๋ยวเองช่วยพยุงข้าไปทีมีอาหารการกินให้หงหาได้ข้ามไม่คาดคิดมาก่อนว่ากลางป่าดงดิบลึกขนาดนี้ยังมีคนเข้ามาตั้งปางอยู่ได้เท่าที่รู้นอกจากคนทำไม้แล้ว ไม่มีใครกล้าเข้ามาอยู่ได้เกินสามวันนอกจากสัตว์ร้ายอย่างเสือตัวนี้แล้วอันตรายอันดับหนึ่งของป่านี้คือไข้ป่าที่เขาเองก็พยายามระวังอย่างที่สุดแสงแดดราลงไปมากแล้วลุงโพบอกให้ขามพยุงแกกลับไปที่ปางพอถูกตัวชายชาราขามถึงกับสะดุ้งเพราะแกจับไข้ตัวร้อนราวกับไฟ ทั้งที่พยายามจะเดินโดยมีขามประคองแต่ขาแก่ก็สั่นหมดเรี่ยวแรงขามจึงต้องออกแรงอุ้มไปเย็นมากแล้วขามทั้งอุ้มชายชาราและสะพายปืนอีกสองกระบอกทำให้เดินไปได้อย่างช้าๆทุลักทุเลเพราะป่ารกทึบเต็มไปด้วยกิ่งไม้และหนามแหลมทางด่านที่ลุงโพชี้บอกก็ขึ้นขึ้นลงๆทำให้ต้องออกแรงมากกว่าพื้นเรียบ ทั้งที่พยายามเดินให้เร็วจนเหนื่อยเงือท่วมตัวแล้วแต่ก็ยังไม่ใกล้ที่พักของลุงโพเข้าไปสักทีกระทั่งความมืดเริ่มปกคลุมป่าทีละน้อยเสียงไก่ป่าขันเป็นตัวสุดท้ายแววมาจากกอไผ่พอถามออกไปลุงโพก็บอกว่าพึ่งถึงครึ่งทางเองขามจึงตัดสินใจชวนแกพักนอนกลางทางพักนอนกันก่อน,อนเถอะลุงเดินไปมืดๆคำ่คำๆมันอันตราย ดีไม่ดีหลงทางอีกลุงโพนั่งเอนตัวพิงโคนต้นกระบกมองป่ารอบตัวอย่างกังวลแล้วบอกว่าถ้าไม่ไหวก็ต้องพักเรื่องไม่มีข้าวกินข้าไม่ห่วงแต่ต้องระวังมันไว้ให้ดีถูกปืนเข้าไปอย่างนี้มันยิ่งอาฆาตอ้าวลุงยิงมันโดนด้วยหรือขามถามด้วยความตื่นเต้นโดนสิวะ พอมันกระโจนเข้าใส่ข้าก็ซัดเข้าไปเต็มๆเสียดายที่พลาดจุดตายไปนิดเดียวแต่ก็ขาลากไปเหมือนกันนี่ถ้าเป็นลูกซองข้าคงสำทันแต่ปืนแก็บนี่ยัดลูกไม่ทันป่ามืดลงอย่างรวดเร็วขามพยายามก่อกองไฟขึ้นแล้วเดินไปหาแหล่งน้ำจนพบใช้ใบไม้ห่อมาให้ลุงโพดื่มส่วนอาหารมืดเกินไปที่จะหาได้ทัน ยังดีที่ลุงโพมีมะขามป้อมติดตัวมาห้าหกลูกพอแบ่งกันเคี้ยวกินแก้กระหายกันท้องว่างได้นิดหน่อยขามจัดที่ทางหาใบไม้มาปูให้ลุงโพนอนส่วนตัวเองยังแข็งแรงดีอยู่จึงคิดว่าจะนั่งเฝ้ายามให้แกนอนหลับให้สบายเพราะไอ้ลายโดนยิงเจ็บไปอย่างนี้ดีไม่ดีมันตามมาแก้แค้นอีกจะยุ่งกันใหญ่ค่ำคืนกลางป่าลึกอย่างนี้ มีเสียงสัตว์ป่าแว่วมาทุกทิศทุกทางมแมลงกลางคืนทั้งหลายก็ดูเหมือนจะส่งเสียงดังกว่าทุกคืนที่ผ่านมาเสียงสู้ซ่าของใบไม้ต้องลมเหนือหัวและดังกรอบแกรบอยู่ตามพื้นทำให้ระแวงว่าจะเป็นตัวอะไรเข้ามาใกล้อยู่เรื่อยลุงโพนอนแผ่อยู่ใต้ร่มไม้กันน้ำค้างได้อย่างดีแกพอมีแรงขึ้นบ้างจึงคุยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับป่าให้ขามฟังอย่างเพลิดเพลิน โดยเฉพาะเรื่องของการหาไม้หอมแกถ่ายทอดวิชาการหาไม้กฤษณนาให้ขามฟังอย่างละเอียดประสบการณ์ที่ใช้ชีวิตหากินอยู่กับป่ามาตั้งแต่เกิดทําให้แกพบเห็นเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ทั้งของธรรมชาติและสัตว์ป่ามากมายหลายเรื่องเหนือจริงหาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้ทั้งเรื่องของผีพรายที่แกยืนยันว่ามีอยู่จริงในป่าลึก รวมทั้งวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างของสัตว์นักล่าทั่วไปไม่ว่าเสือหมีควายกระทิงหรือช้างพรานป่ามากมายที่ต้องล้มตายลงไปเพราะผีร้ายที่สิงอยู่ในตัวของสัตว์เหล่านี้แล้วไอตัวนี้ล่ะมันเป็นเสือสมิงหรือเปล่าขามขัดจังหวะขึ้นเมื่อลุงโพเล่าถึงเสือที่ฆ่าคนจนวิญญาณเข้าสิงข้าก็ยังสงสัยอยู่ พราะดูแล้วมันฉลาดเล่เหลี่ยมผิดเสือธรรมดามันอาจจะเป็นสมิงก็ได้คำตอบของชายชาราทำให้ขามรู้สึกว่าป่ารอบตัวน่ากลัวขึ้นมาทันทีเพียงกองไฟกองเล็กๆส่องแสงระเรื่อท่ามกลางหมู่ไม้สูงใหญ่เช่นนี้ไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีตัวอะไรแอบแฝงอยู่ตราบใดที่มันยังไม่คุกคามเข้ามาก็เหมือนกับว่า คนตกเป็นฝ่ายตั้งรับเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเสือมันมีกลิ่นสาบสัตว์ป่าที่จะหมูวไวสามารถได้กลิ่นสาบของเสือแต่ไกลทำให้มันรีบหนีได้ทันพรานเก่าเล่าว,ว่ายิ่งเสือที่เป็นสมิงกลิ่นสาบยิ่งแรงทำให้มันหาจับสัตว์กินไม่ได้จึงต้องหันมาเล่นงานคนลุงโพพูดถึงเสือสมิง ขณะที่ขามนั่งฟังอย่างตั้งใจแล้วคนเราจะได้กลิ่นสาบของเสือบ้างไม่ลุงถ้าเป็นคนประสาทไวแล้วหัดสังเกตก็พอจะจับได้เหมือนกันอย่างอยู่ดีๆป่าที่มีเสียงมแมลงหรือสัตว์ต่างๆร้องอยู่ตามปกติแล้วมันเกิดเงียบกริบลงเหมือนหูดับอย่างนี้ล่ะก็เตรียมตัวไว้ให้ดีเชียวลุงโพหยุดพูด เหลือบมองไปรอบๆขามมองตามก็ไม่เห็นอะไรผิดสังเกตรีดริดร่งเรไรยังส่งเสียงดังอยู่อย่างเดิมลุงโพพูดต่อสาบเสือมันแรงถ้าที่ไหนมีเสืออยู่พรานจะหาล่าสัตว์อื่นไม่ได้เลยก็เหมือนกับคนนั่นแหละถิ่นไหนมีโจรหรือเสือปล้นอยู่คนทำม,มาหากินธรรมดาก็ไม่กล้าเข้าใกล้ เสียงของลุงโพขาดหายไปเฉยๆแกเหลียวหน้ามองฝ่าความมืดไปร,บรอบๆขามรีบถามด้วยความสงสัยมีอะไรหรือลุงเงียบสิป่ามันเงียบผิดปกติหรือเปล่าจริงของแกป่าที่มีเสียงมแมลงกลางคืนแท่อยู่รอบทิศรวมทั้งนกเขานกตบยุงที่ร้องสลับกันนานๆครั้งพร้อมใจกันหยุดเงียบลงทันใด แม้แต่ใบไม้ที่แว่งไกวด้วยสายลมเบาๆก็เหมือนกับจะเป็นใจพร้อมกันไปหมดลุงโพกระซิบเบาๆด้วยความตื่นเต้นมันมาแล้วตั้งสมาธิดีๆสิได้กลิ่นสาบของมันไหมลุงโพหันไปมองปืนปืนแก๊ปของแกยังไม่ได้ใส่ลูกแต่ถึงใส่ไว้ตอนนี้แกก็คงยิงไม่ไหวส่วนลูกซองเดียวของขามพร้อมอยู่แล้ว ขามพยายามเชิดจมูกเพื่อสัมผัสกลิ่นอย่างเต็มที่แล้วในที่สุดก็รู้สึกได้ว่ามีกลิ่นแปลกปลอมโชยมาจริงๆท่ามกลางกลิ่นป่าที่มีทั้งใบไม้เนา่ากลิ่นหญ้าหลายชนิดกลิ่นดอกกล้วยไม้และดอกว่านตามพื้นดินมีกลิ่นสาบสางเหมือนซากสัตว์ตายแห้งผสมมาจาังๆขามหันไปคว้าปืนมาถือไว้ในมือทันทีนั่นละ สาบของมันละเอ็งได้กลิ่นไหมชายชรากระซิบเบาๆขามพยักหน้ากระชับปืนลูกซองในมือนัน่นประสาทเกรงจนเหงื่อชุ่มมือพยายามเพ่งสายตาฝ่าความมืดไปรอบๆแต่นอกจากแสงไฟในกองที่ส่องกระทบต้นไม้เป็นเงาวูบวาบแล้วก็ไม่มีวี่แววของสิ่งแปลกปลอมอะไรให้เห็นมันฉลาดถ้าเรารู้ตัวอย่างนี้ ไม่มีทางเข้าร็อกแต่อย่าเผลอนะลุงโพพูดเหมือนรู้ทันสงสัยคืนนี้เองต้องอยู่ยามทั้งคืนเสร็จแล้วไม่เป็นไรลุงนอนพักเถอะเผื่อพรุ่งนี้เช้าจะได้ออกเดินทางเร็วๆขามพูดแล้วเสือกฟืนท่อนใหญ่เข้าไปในกองไฟค่ำคืนอันยาวนานผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้แต่เสียงสัตว์ป่าไม่ว่าแก้งวาง หรือหมาในที่ปกติมักกรองให้ได้ยินอยู่ทุกค่ำคืนก็พากันเงียบกริบไปหมดขามนั่งทางตารอด้วยความเครียดอยู่จนใกล้สว่างเมื่อเสียงนกปลูกป่าในตอนฟ้าเริ่มสางและมแมลงป่าพวกจัก,กจั่นรองในส่งเสียงประสานเซ็งแซ่ขึ้นพร้อมๆกันจึงเอ็นตัวลงนอนและหลับไปอย่างรวดเร็วตื่นนอนแล้วขามก็อุ้มชายชาราลัดป่ามาเหมือนเมื่อวาน อาการของแกยังไม่ดีขึ้นตัวยังร้อนจัดอยู่อย่างนั้นทั้งเดินทั้งหยุดพักเหนื่อยมาตลอดทางกระทั่งมาถึงกระท่อมของแกเมื่อเกือบเที่ยงวันปางของลุงโพน่าอยู่มากตรงนั้นเป็นทำเลที่ลําห้วยแยกออกเป็นสองสายกลายเป็นเกาะเล็กๆมีน้ำล้อมรอบบนเกาะกลางน้ำที่มีพื้นเป็นกรวดนี้มีก้อนหินขนาดใหญ่เกยก่ายกันเหมือนใครเอามาวางเรียง ทำให้เกิดเป็นโพรงถ้ำเล็กๆล,ลุงโพตัดไม้มาปิดไว้เหมือนประตูห้องเก็บของเลยกองหินออกมาเป็นกระท่อมที่พักแกสร้างกระท่อมง่ายๆด้วยไม้ไผ่ยกพื้นไม้ฟากสูงสักวากว่าหลังคามุงด้วยหญ้าคามีสะพานไม้ไผ่ทำเป็นสะพานแขวนทอดข้ามแกทำแบบสะพานหกที่ชักออกเวลาไม่ต้องการใช้ ทำให้ไม่มีคนหรือสัตว์ตัวไหนเข้าไปได้ถ้าไม่ข้ามน้ำบ้านของลุงหน้าอยู่จังขามเอ่ยขึ้นหลังจากทุลักทุเลอุ้มบ้างพยุงบ้างชายชารามาจนถึงกระท่อมข้าคิดจะอยู่นานอีกอย่างมาเจอทำเลตรงนี้เหมาะด้วยเลยทำเสียอย่างดีน่าเสียดายอยู่ได้ไม่กี่วันไอ้หนานก็มาโดนเสือกัด ลุงโพเล่าว่าแกเป็นนักหาไม้หอมมาตั้งแต่หนุ่มหลังจากหาไม้หอมหรือกฤษณนาทางป่าก,กบินบุรีจนหมดสิ้นแล้วจึงชวนหลานชายเข้ามาหาในป่าทางนี้ดูบ้างเข้ามาไม่ทันไรก็ติดใจเพราะป่านี้มีไม้กฤษณนามากมายเป็นไม้หอมชั้นดีกว่าทางกระบินเสียอีกถ้านำออกไปขายจะได้ราคาแพงมากกำลังตัดไม้หอมกันเพลิน อยู่ๆไอเสือตัวนี้ก็เข้ามาป่วนเปี้ยนทีแรกเราเห็นรอยมันเดินวนเวียนอยู่ชายฝั่งก่อนตกดึกบางคืนมันก็คำรามเหมือนจะขู่ไล่หลังจากนั้นพอเราออกป่าไปหาตัดไม้หอมมันก็เดินตามรอให้เราเผลอมาตลอดทำไมลุงไม่ล่ามันเสียก่อนละ่ะปืนก็มีอยู่แล้วขามถามด้วยความสงสัยมันฉลาด ข้าอยู่ป่ามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยไม่เคยเจอเสือตัวไหนเหมือนไอ้ลายตัวนี้เลยทั้งคอยเฝ้ายิงทั้งขัดห้างเฝ้า,ากวางที่มันกัดทิ้งไว้แต่มันก็รอดไปได้ทุกทีหนักเข้าไอ้นานก็เสร็จมันแล้วก็มาถึงข้าเมื่อเช้านี้ลุงโพมีอาการไม่สู้ดีนักบาดแผลจากคมเขี้ยวของเสือร้ายที่หัวไหลบวมเขียวช้ำน่ากลัวส่วนที่ชายโครง เป็นรอยเล็บไม่น่ากลัวเท่าไร่แกจับไข้ถึงขั้นเพ้อตัวร้อนราวกับไฟขามหุงข้าวต้มให้กินลุงโพกินได้สองสามคำแล้วขอนอนขามให้แกกินยาแก้ไข้เสร็จแล้วตัวเองจึงได้กินข้าวเป็นมือแรกหลังจากไม่ได้ลิ้มรสข้าวมานานหลายเดือนยังมีข้าวสารเหลือติดก้นถุงอีกเล็กน้อยพอหุงกินไปได้สักสามวัน ส่วนกับข้าวยังมีเหลือเฟือทั้งเนื้อเค็มปลาเค็มและเกลือที่ขามเห็นแล้วดีใจคือแกมีไม้ขีดไฟเหลืออยู่หลายกลักไฟฉายพร้อมทานใหม่อีกกระบอกยาแก้ปวดแก้ไข้อีกหลายซองรวมทั้งเสื้อผ้าของหลานชายที่เจ้าของไม่มีโอกาสใส่แล้วอีกสองชุดเย็นมากแล้วเสียงนกกาและไก่ป่าแววมารอบทิศ แสงแดดสีเหลืองซีดสาดจับยอดไม้สูงรำไรปล่อยให้พื้นล่างค่อยมืดคล้ำลงไปทีละน้อยกระท่อมหลังเล็กกลางป่าใหญ่มีควันไฟลอยคลุ้งสูงขึ้นไปเหนือยอดไม้ไม่ช้าทุกสิ่งก็ตกอยู่ในความมืดมิด